ค่ะยูลูกชิ้นปลานะคะหลายคนก็ชอบคิดว่าเอ๊ะยูลูกชิ้นปลาเนี่ยมาจากไหนจริงๆแล้วยูลูกชิ้นปลาค่ะก็มาจากลูกชิ้นปลาเยาวราชก็เราก็ทำลูกชิ้นปลาเยาวราชดั้งเดิมมาประมาณเกือบ90ปีแล้วค่ะยูลูกชิ้นปลาเนี่ยเติบโตมาด้วยยังไงก็คือจริงๆแล้วยูโตในกะละมังลูกชิ้นค่ะแล้วก็เติบโตขึ้นมากับลูกชิ้นแล้วก็เติบโตขึ้นมากับปลาจนกระทั่งเราก็ได้เรียนรู้การทำธุรกิจแล้วก็การทำการค้าในย่านเยาวราชค่ะตอนนั้นยูก็คิดขึ้นมาก่อนว่ายูจะทำร้านชื่อร้านยูลูกชิ้นปลาเยาวราชส่วนที่เหลือจากการทำลูกชิ้นปลาเนี่ยมันน่าจะทำอะไรที่มันมีแวลูมากกว่านี้ตอนแรกก็คิดว่าเฮ้เราควรจะทำเป็นสแน็คนะเพราะว่าเราทราบมาว่าในก้างปลาเนี่ยหรือว่าในส่วนที่เหลือจากการทำลูกชิ้นปลาไม่ว่าจะเป็นในส่วนเนื้อปลาส่วนต่างๆเนี่ยมันก็มีโปรตีนแล้วมันก็มีแคลเซียมหลังจากที่เราวิจัยแล้วก็ยื่นกับทาง NIA อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ทราบของว่าทางหอการค้าเนี่ยได้มีการสนับสนุนให้กับคนทำนวัตกรรมแต่พอหลังจากที่คอนแทคกับ ISP แล้วเนี่ยเขาบอกมัน Amazing มากเลยอายุมันมีสารที่ชื่อ MCHC ไอตัวเนี้ยค่ะมันคือแคลเซียมที่สามารถดูดซึมได้ดีที่สุดรับประกันโดย Harvard University ถ้าเกิดคนที่เป็นโรค